มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มตราดสุดเฮงค่ะถูกรางวัลที่1รับทรัพย์เต็มๆผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤศจิกายนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเลขที่ออกก็คือรางวัลที่1นะคะ972661ค่ะเลขหน้า3ตัว741และ368เลขท้าย3ตัวนะคะ208และ255ค่ะเลขท้าย2ตัวนะคะก็คือ46ค่ะล่าสุดหลังประกาศผลรางวัลพบว่าเจ้าของร้านคอของเราจังหวัดตราดนะคะถูกรางวัลที่1ประจำวันที่16พฤศจิกายน2563เลข972661รับทรัพย์เต็มๆ6ล้านบาทค่ะทางนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะรับทรัพย์ไป6ล้านบาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ